วิธีการลวกหอยแมลงภู่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่ๆทุกคนเห็นไหมคะหอยจะสวยดูอวบไม่เหี่ยวนะคะสวัสดีค่ะหนุ่มสาวอินดี้พาเข้าครัวค่ะวันนี้เจอกันอีกแล้วค่ะจะมาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะในการลวกหรือการนึ่งหอยแมลงภู่นะคะลวกยังไงให้ดูน่ากินน่ารับประทานหอยดูอวบอ้วนไม่เหี่ยวนะคะเดี๋ยวเรามีเคล็ดลับดีๆมาบอกไปดูกันเลยค่ะสำหรับวิธีการนึ่งหอยแมลงภู่ของเรานะคะเราก็จะใช้กระทะนะคะในการนึ่งเราก็เอาหอยแมลงภู่ลงไปนะคะสำหรับหอยแมลงภู่นะเราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีการนึ่งของเรานะคะก็จะนึ่งใช้เวลาแค่5นาทีนะคะในการนึ่งแล้วก็ใส่น้ำเล็กน้อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะใส่นิดเดียวนะคะใส่น้ำนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่โหระพานะคะเพิ่มความหอมนะคะใช้เวลาในการนึ่งแค่5นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหอยมันจะสุกเกินแล้วมันจะดูไม่น่ากินนะคะหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟแรงๆนะคะ5นาทีนะคะใช้ฝาหม้ออย่างนี้นะคะครอบไว้เราเปิดไฟแรงๆเลยค่ะ5นาทีแล้วเรามาดูกันค่ะว่าหอยแมลงภู่จะน่ากินไหมเปิดไฟแรงๆเลยค่ะครบ5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าหอยแมลงภู่5นาทีสุกกันหรือยังคะนี่ค่ะ5นาทีหอยแมลงภู่ของเราก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าจะตัวใหญ่ไหมวิธีนี้นะคะจะช่วยให้หอยน่ากินนะคะไม่ต้องนึ่งนานนะคะเดี๋ยวเราปิดแก๊สกันเลยค่ะนี่ค่ะหอยของเราก็สุกเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะว่าหอยนี่หอยก็จะดูอวบๆอย่างนี้นะคะ5นาทีไม่ต้องลวกนานนะคะเห็นไหมคะหอยก็จะดูอวบๆนะคะอวบๆน่ากินกันเลยค่ะตัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันเลยค่ะวิธีการลวกหอยแมลงภู่ของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะพี่ๆทุกคนเห็นไหมคะหอยจะสวยดูอวบไม่เหี่ยวนะคะเคล็ดลับนี้เอาไปนำไปใช้กันได้นะคะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้กันนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้หนุ่มสาวอินดี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆหนุ่มสาวอินดี้นะคะเพื่อที่จะได้ทำคลิปใหม่ๆมานำเสนอนะคะมีคลิปดีๆเคล็ดลับอะไรดีๆเดี๋ยวน้องๆหนุ่มสาวอินดี้ก็จะมาบอกต่อนะคะสำหรับคลิปนี้น้องๆหนุ่มสาวอินดี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะ